อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเทคนิคการทำเค้กโรลมาฝากกันค่ะสมัยก่อนนิยมทำเป็นเนื้อเค้กสุปันอบใส่ถาดใช้แยมในการปาดเป็นตัวไส้และทำการม้วนแต่ในยุคปัจจุบันมีการดัดแปลงไส้ด้วยการใช้บัตเตอร์ครีมหรือวิปปิ้งครีมจึงทำให้มีการเรียกชื่อเค้กชนิดนี้ว่าเค้กโรลการทำเค้กโรลมีมากกว่าการม้วนกำลังได้รับความนิยมเพราะสามารถใส่ไอเดียต่างๆลงในเค้กได้เช่นใส่ลูกปัดน้ำตาลลงในเนื้อเค้กวันนี้เราจะทำเค้กโรลที่มีการเล่นสีสันสลับกันและทำเป็นทรงสี่เหลี่ยมเรียกว่าโรลบัตเตอร์เบิร์กการทำเค้กโรลให้ได้เค้กที่มีคุณภาพต้องมีความนุ่มและความละเอียดของเนื้อเค้กควรเลือกใช้แป้งที่มีโปรตีนไม่สูงมากอย่างแป้งเค้กตราริบบิ้นร่อนแป้งเค้กตราริบบิ้นแป้งข้าวโพดผงฟูและกลิ่นวานิลาชนิดผงเข้าด้วยกันเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้การคนส่วนผสมของแห้งเข้าด้วยกันจะช่วยให้ตีกับส่วนผสมของเหลวได้ง่ายไม่เป็นเม็ดใส่ไข่ไก่แช่เย็นลงในอ่างผสมใส่ส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้และสารเสริมโอวาเลตใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเข้ากันดีเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุดจนส่วนผสมข้นใส่น้ำเย็นแล้วตีต่อจนส่วนผสมขึ้นฟูดีลดความเร็วต่ำตีจนส่วนผสมเนียนเติมเนยสดชนิดเค็มละลายตีผสมให้เข้ากันแล้วปิดเครื่องชั่งส่วนผสมน้ำหนัก400กรัม2ชุดและ200กรัม1ชุดส่วนผสม400กรัมชุดที่1เติมสีผสมอาหารสีชมพูคนให้เข้ากันเทใส่ถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบชุดที่2เติมลูกปัดน้ำตาลคนให้เข้ากันเทใส่ถาดเหมือนชุดที่1นำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกส่วนผสม200กรัมที่เตรียมไว้ผสมสีผสมอาหารสีฟ้าคนให้เข้ากันเทใส่ถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนาน5นาทีหรือจนกระทั่งสุกวางเค้กสีชมพูลงบนแผ่นรองเค้กทาบัตเตอร์ครีมประกบด้วยเค้กลูกปัดตกแต่งขอบให้สวยงามจากนั้นตัดเนื้อเค้กทั้ง2สีความกว้าง1นิ้วนำเนื้อเค้กที่ได้มาประกอบติดสลับกันเป็นเหมือนลายหมากรุกโดยเชื่อมติดด้วยบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบและทำการปาดด้วยบัตเตอร์ครีมบางๆทั่วทั้งชิ้นนำเข้าแช่เย็นจนเนื้อเค้กทรงตัวดีทาบัตเตอร์ครีมลงบนเค้กสีฟ้าบางๆจากนั้นนำเค้กที่ประกอบและแช่เย็นไว้วางลงบนเค้กสีฟ้าทำการม้วนหุ้มผิวนอกให้ทั่วและนำเค้กเข้าแช่เย็นอีกครั้งจนทรงตัวดีการแช่เย็นจะทำให้ง่ายต่อการหั่นและได้ชิ้นเค้กที่สวยเห็นลายเค้กชัดเจนรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM